ร่างสูตรเก่าหมวดวันที่1กรกฎาคม67สูตรนี้หมวดที่แล้วก็ลงให้ดูนะครับตอนแรกอาจารย์คิดว่ามันจะไม่น่าสนใจแต่พอเคยดูแล้วมันก็ยังน่าสนอยู่ครับแล้วก็เลขดับ10ร่างที่ลงให้2สูตรสูตรที่1อย่าไปดับนะครับสูตรที่1อย่าไปดับเพราะว่าเวลาตั้งใจลงเลขดับให้มันจะทรยศบางครั้งนะมันจะมาแต่เป็นการคาดคะเนว่ามันอาจจะไม่ดับจริงก็ได้อาจจะทำให้ทุกคนเสียทรัพย์หรือว่าเสียรังวัดเสียกำลังใจหรือยังไงที่ใครชอบเด่นอยู่นะก็ดับ10ร่าง170กว่างวดสุดที่1ก็ไม่ต้องดับนะครับไม่ต้องไปดับนะเตือนไว้นะครับแต่จะยังไงตอนวันออกก็มาว่ากันว่าที่ทักไปทำนายไว้ตรงนี้ว่าจะจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นดับก็หยุดไว้ก่อนนะครับสูตรที่1โอเคมาดูสูตรเก่าหมดที่แล้วก็เข้านะย้อนสถิติให้ดูแล้วก็จะเห็นว่างวดที่แล้วเป็นเลขอะไรแล้วงวดต่อไปเป็นเลขตัวไหนงวดที่1เข้า1 2 4 6ออก1 6มา1งวดที่2 4 6 7 9 1ออก6 2มา6งวดที่3 1 3 4 6 8ออก1 1มา1งวดที่4 3 5 6 8 0ออก6 7มา6นะครับงวดที่5 4 6 7 9 1ออก9 1มา9งวดที่6 2 4 5 7 9ออก4 6มา4งวดที่7 3 5 6 8 0ออก6 6มา6งวดที่8 9 1 2 4 6ออก4 4งวดที่9 4 6 7 9 1ออก6 3มา6งวดที่10 8 0 1 3 5ออก1 4มา1นะครับงวดที่11 2 4 5 7 9ออก9 1มา9งวดที่12 6 8 9 1 3ออก8 5มา8 13 3 5 6 8 0หลัก10ร่างนะครับออก8 9มา8งวดที่14 1 3 4 6 8ออก6 1มา6 15 0 2 3 5 7ออก09มา0วันที่16 7 9 0 2 4ออก4 3 4มาครับ17 7 9 0 2 4ออก7 9มา7วันที่18 0 2 3 5 7ออก7 8มา79 9 1 2 4 6ออก9 0มา9 20 7 9 0 2 4ออก7 9มา721 4 6 7 9 1ออก1 7มา1 22 6 8 9 1 3ออก6 0มา6
23ครับ79024ออก42มา4 24 68913ออก31มา3 25 24579หลัก10ล่างครับหลัก10ล่างนะชุดนี้เป็นสูตรเก่านะวันที่1กรกฎาคม67ครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกก็กดที่ใต้คลิปวิดีโอที่คำว่าสมัครนะครับหรือใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกรายปีก็แอดไลน์กันนะครับพูดมากเปิดเผยมากไม่ได้ครับเดี๋ยวปิดกดระบบมันอีกตอนนี้ช่องต่างๆก็กำลังโดนไล่ลบอยู่ครับเป็นกำลังใจนะครับทุกคนเป็นกำลังใจอาจารย์หน่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าช่องหายไปอีกก็ให้ไปดูที่ช่องสำรองนะครับแอดกระมายหน่วยรัดราวหน่อยนะนี่คือหลักสิบล่างจุดนี้นะครับไม่ต้องไปดับนะครับเลขดับบางทีมันอาถรรพ์พอลงปุ๊บเกิดปั๊บนะก็เก็บไว้ก่อนกดติดตามไว้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับดูข้อมูลดีๆครับย้อนไปดูคลิปต่างๆที่จับกู้ไว้แล้วด้วยนะมีสิทธิ์เข้านะครับหลักสิบก็ลองให้ดูแล้วดูทุกคลิปแล้วก็จดๆไว้นะครับแล้วก็มาตัดแล้วก็ฟังที่อาจารย์เตือนได้ด้วยเพราะว่าคำนวณตั้งแต่แรกๆแล้วก็คำนวณจนวันสุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการพลิกล็อกของสูตรแต่ละสูตรอาจารย์ก็เตือนไว้ในคลิปเพราะฉะนั้นใครที่ดูหัวและดูท้ายนี่ก็อาจจะพลาดนะครับมันยากแต่มันก็ไม่ง่ายแค่ทีเดียวนะครับโอเคครับทุกคนไม่เป็นสมาชิกไม่อยากสมัครก็ไม่เป็นไรครับกดติดตามไว้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์หน่อย แต่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับไม่ใช่ว่าคอมเมนต์ที่มาว่ากล่าวกันถ้าไม่ชอบก็ปัดไปดูที่อื่นอาจารย์ก็ให้ตามแนวทางแล้วก็แนะแนวไปจุดแม่นๆถ้ามีดีกว่าก็ไม่ต้องดูครับถือว่าช่องนี้ไม่น่าสนใจนะครับจะทำให้สำหรับคนที่ติดตามโอเคขอให้โชคดีทุกคน